สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ Teams ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและด้วยที่มีการมีฟีเจอร์ระดับองค์กรที่โดดเด่นในเรื่องการทำงาน Office 365ทำให้ Teams ตอนนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในการเรียนรู้ของเราได้มากมายเช่นเด็กๆหรือแม้กระทั่งคุณครูสามารถสร้างกลุ่มโปรเจกต์ขึ้นมาการแชทการโพสต์คล้ายๆกับ Facebook การแชร์ไฟล์เหมือนกับ LINE การส่งการบ้านคุณครูสามารถ assignment งานให้กับเด็กๆเด็กๆสามารถส่งงานแล้วก็สามารถตรวจสอบคะแนนตัวเองได้ด้วยแม้กระทั่งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งสามารถประชุมพร้อมกันได้ถึง250อุปกรณ์การถ่ายทอดสดสามารถเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันบนหน้าจอเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นเห็นได้นะคะทั้งนี้เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าการเซตอัพลงเครื่องของเราหรือเป็นแอปพลิเคชัน Teams ได้แล้ว